สวัสดีชาวออกราชแนลนะครับคุยกันหลังดูซีรีส์ Marvel What If EP ที่5ครับที่พูดถึงเรื่องราวของซอมบี้ในจักรวาล Marvel นั่นเองนะฮะคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ What If ตอนที่5นี้นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ดูเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนั่นเองครับผมเตือนอีกครั้งนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นอย่ามาว่ากันทีหลังนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะคาดหวังว่า EP นี้จะเป็นเรื่องราวของปาร์ตี้ต่อนะฮะแต่ Marvel ก็ได้มีการสลับฮะให้เรื่องราวของซอมบี้มาเล่นใน EP นี้ก่อนนั่นเองนะครับก็ทำให้หลายคนที่คาดหวังจะได้ชมต่อเนี่ยอาจจะสับสนแล้วก็อาจจะงงๆนิดนึงนั่นเองฮะบางครั้งถึงขั้นนะฮะมีมาด่าอัครด้วยนะฮะว่าให้ข่าวข้อมูลมั่วไม่ได้กรองอะไรต่างๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยจะโพสอะไรทีนึงเนี่ยก็ตรวจสอบข้อมูลมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนด่าเองก็อาจจะต้องรับฟังแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางของทุกอย่างในโลกใบนี้ครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของ What If EP ที่5นี้นะครับพูดถึงเรื่องราวของซอมบี้ฮะเราได้เห็นซอมบี้ฮันเตอร์สไปดี้นะฮะปีเตอร์พาร์เกอร์ที่มีการสวมเสื้อคลุมของด็อกเตอร์สเตนนั่นเองนะฮะซึ่งก็ทำให้เราได้เซอร์ไพรส์ในการที่ปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของลุงเบนครั้งแรกในจักรวาล MCU ครับเพราะว่าตั้งแต่ Spider-Man ทั้ง2ภาคใน MCU เนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวของลุงเบนให้เราได้ยินเลยนะฮะสำหรับหลายคนที่แอบบ่น What If มาว่าไม่มีฉากโหดหรือไม่มีฉากที่มีการต่อสู้มันๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครชอบแบบโหดหัวขาดมีระเบิดมีการยิงกันอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันดูยังไงก็ไม่รู้ครับมันดูประมาณว่าเรื่องราวเนี่ยมันเร็วเกินไปจนไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้ครับต้องดูซ้ำหลายๆรอบอะฮะถึงจะเข้าใจบางอย่างเพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องเวลาเนี่ยทำให้รอยต่อของเรื่องมันดูหยาบเกินไปนั่นเองนะฮะก็เลยทำให้ผมเนี่ยดูครั้งแรกแล้วงงเล็กน้อยครับมีการนำฉากของ Infinity War มาอ้างถึงในช่วงแรกๆนะฮะที่ฮักเนี่ยได้มีการตกลงมาจากอวกาศมาที่ Sanctum Sanctorum ที่ดร.สเตรนจ์อยู่นั่นเองนะฮะรวมถึงฉากที่บรูซแบนเนอร์กำลังจะทำให้ฮักเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งฮักก็ไม่ปรากฏตัวออกมานั่นเองนะฮะแล้วก็ฉากที่มีการเจอหน้ากันกับเหล่าแบล็กออเดอร์ลูกสมุนของธานอสนั่นเองครับแต่สิ่งที่ทำให้น่าตื่นเต้นในตอนนี้ก็คือมีตัวละครใน MCU ปรากฏตัวให้เราได้เห็นใน EP นี้เพียบเลยครับเรื่องราวของตอนนี้ดูเหมือนจะมีความหวังแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการสิ้นหวังอยู่ดีนะครับเราเห็นทีชาร่าในบทบาทแบล็กแพนเธอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่เขาก็ต้องถูกตัดขาออกไปตามในคอมมิกเลยนะครับซึ่งดูแล้วใน MCU เนี่ยจะเน้นเรื่องราวใน What If ให้มันคล้ายคลึงกับคอมมิกมากกว่าด้วยซ้ำครับทำให้คนที่เป็นแฟนคอมมิกเนี่ยจะรู้สึกชื่นชอบกับตอนต่างๆที่เกิดขึ้นใน Marvel What If นั่นเองนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยจะอ้างมาจาก Marvel Zombie Resurrection นั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราเห็นวานด้านะฮะเป็นซอมบี้ครับขณะที่เธอเป็นซอมบี้เธอก็ยังมีความรักวิชั่นอยู่นั่นเองนะฮะและวิชั่นก็ยังคงรักวันด้าอยู่ในจักรวาลนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งดูเหมือนว่ารักจนไม่มีเหตุผลนะฮะรักวันด้าจนทำร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกๆในจักรวาลนี้นั่นเองครับซึ่งต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดใน EP นี้นะฮะมาจากมิติควอนตัมแรมนั่นเองครับที่แฮงพินไปตามหาภรรยาตัวเองที่มิติควอนตัมนะฮะแต่ปรากฏว่าเจเน็ตแวนไดเนี่ยกลายมาเป็นซอมบี้ที่เธอติดเชื้อไวรัสในมิตินี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าแฮงพินเป็นตัวหายนะของเรื่องนี้อีกแล้วนะครับส่วนตอนจบนะครับผมก็คิดว่ามันจะช่วยคนทั้งโลกได้ครับที่ไหนได้ชิบหายกว่าเดิมอีกครับสงสัยว่าธานอสเนี่ยอาจจะได้มณีครบนะฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าธานอสได้มณีครบเนี่ยอาจจะทำให้ทั่วจักรวาลเป็นซอมบี้ก็ได้นะฮะอาจจะหายนะยิ่งกว่าเดิมครับมันดูเหมือนว่าการสูญเสียในตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปซะงั้นครับแต่สิ่งที่ผมดูแล้วรู้สึกชอบก็คือบักกี้ครับบักกี้ในตอนนี้ดูเท่มากฮะซึ่งเขาก็อาจจะได้เป็นกัปตันอเมริกาในจักรวาลนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเขามีการต่อสู้กับซอมบี้กัปตันอเมริกาและเขาก็ได้โลกกัปตันอเมริกาไปนั่นเองครับก็เป็นว่าต้องดูกันต่อไปครับว่า Marvel What If เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงจักรวาลของแต่ละจักรวาลอย่างไรนะฮะซึ่งมันจะต้องมีตอนใดตอนหนึ่งที่มีการรวมตัวของฮีโร่แล้วก็มีการเชื่อมโยงจักรวาลนั่นเองนะฮะก็เป็นว่านี่เป็นคลิปที่พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวอัครราจะทำอีสเตอร์เอ็กแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Marvel What If ใน EP ที่5นี้ครับซึ่งก็อย่าลืมมาติดตามชมในคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับอัครราชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ